เคล็ดลับสู่ความสําเร็จสวัสดีค่ะเคล็ดลับสู่ความสําเร็จวันนี้จะเป็นเคล็ดลับสู่ความสําเร็จของขิมยอนซุกค,ค่ะทุกคนรู้จักกับอะโอมีได้ยังไงคะส่วนฉันรู้จักอะโอมีจากคนที่รู้จักนะคะตอนแรกพอรู้ว่าเป็นขายตรง ฉันก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่พอได้ลองใช้สินค้าดูแล้วฉันก็มั่นใจว่าฉันจะไม่เป็นแค่ผู้บริโภคและตัดสินใจว่าฉันจะต้องทำงานเป็นนักธุรกิจให้ได้เคล็ดลับสู่ความสำเร็จข้อแรกของฉันก็คือเชื่อมั่นแล้วก็ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ฉันตัดสินใจว่าจะหาเงินให้ได้เดือนละหกหมื่นบาทแล้วเริ่มทำธุรกิจอะโทมี่ค่ะ ครั้งแรกที่ฉันได้รับคำเชิญคือฉันถูกชวนมางานวันเดย์ค่ะในห้องมีคนสอง้อยคนนั่งฟังบรรยายไม่มีแท่นโพเดียมเลยประธานยืนบรรยายอยู่หกชั่วโมงบรรยายตอนนี้หรือตอนนั้นเป็นไงคะสบายสบายไหมบรรยายไฟลุกค่ะท่านประธานเหงื่อหยดเสื้อเปียกไปทั้งตัวฉันเชื่อประธานผู้บรรยายในวันนั้นแล้วคิดว่าอ่ะลองดูวังไว้เท่าไหร่คะประมาณหก0มื่นบาทค่ะฉันมีประสบการณ์ขายตรงจากบริษัทอื่นมาหกปีค่ะ ฉันได้ผลกระทบจากมันมากค่ะเพราะฉันกับสามีออกมาทำเต็มตัวกับขายตรงนั้นรายรับไม่ค่อยจะมีแต่รายจ่ายออกไปไม่หยุดทำให้ฉันติดหนี้จากที่นั่นเยอะมากขายตรงมันเป็นแบบนี้เหรอไม่มีทางประสบความสำเร็จได้หรอกฉันคิดแบบนี้แล้วก็เลิกทำที่นั่นค่ะแต่ก็มาเจอที่นี่อีกฉันฟังบรรยายท่านประธานแล้วเริ่มทำธุรกิจค่ะฉันตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าเดือนนึงฉันจะหาให้ได้หกหมื่นบาทแล้วฉันก็เริ่มทำค่ะ ตั้งใจทำเป็นบ้าเป็นหลังเลยยี่สิปีที่แล้วหนังสือเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งได้เขียนเกี่ยวกับธุรกิจยังไงร,รู้ไหมคะเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งคือการกระจายสินค้าสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันที่ใครๆต้องใช้ทั้งถูกและดีแค่เปลี่ยนที่ซื้อที่ใช้แล้วคนธรรมดาธรรมดาจะกลายเป็นคนชั้นสูงได้อันนี้คือทฤษฎีของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งค่ะบริษัทที่ในหนังสือพูดถึงฉันว่าไม่มีเลยในโลกนี้ไม่ใช่แค่ในเกาหลีนะคะทั้งโลกก็ไม่มี ฉันกล้าพูดเลยว่าไม่มีสมมุติว่าถ้ามันมีจริงแบบในหนังสือประวัติศาสตร์ของเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งก็มีมากว่า60ปีแล้วบานนี้คงมีคนรวยเต็มเมืองไปหมดมีใครทำเน็ตเวิร์กแล้วรวยบ้างส่วนใหญ่ก็มีแต่เจ๊งล้มละลายทั้งนั้นแต่ท่านประธานของเราได้บอกกับเราว่าแค่เราเปลี่ยนความคิดคิดว่าจะหาเงินให้ได้หนึ่งล้านถึงหน้านห้าแสนบาทก็จะทำได้ฉันอยากได้เท่าไหร่นะคะหกหมื 60, บาทค่ะ พอฟังแบบนั้นคิดว่าฉันเข้าถึงไหมไม่เลยเพราะฉันตั้งเป้าว่าจะหาให้ได้60,000บาทแล้วทำงานอย่างบ้าคลั่งคิดว่าฉันทำได้ถึงเป้าที่ตั้งไว้ไหมคะรู้ไหมฉันได้เดือนละ90,000นบาทเป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ภายในหนึ่งปีคะ่ะได้เป็นออโต้เซลล์มาสเตอร์ค่ะเคล็ดลับสู่ความสำเร็จข้อที่หนึ่งเชื่อมัน่นและตัดสินใจอย่างแน่วแน่ อโทมีนั้นแม้ขายได้ก็ไม่มีกำไรค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่สมาชิกที่เป็นผู้บริโภคของเรามีมากหรือน้อยแค่ไหนตั้งหากล่คะคะเคล็ดลับสู่ความสำเร็จข้อที่สองบริการหลังการขายให้ดีอย่างสม่ำเสมอข้อสองเป็นสิ่งที่สำคัญต่อง,งานของเรามากค่ะเราเอาสินค้าตรงนี้ให้กับคนสิบคนดูแลคนที่เราเอาสินค้าไปส่งให้ หรือพูดง่ายๆว่าวผู้บริโภคในเวลานี้นะคะทุกคนลองเขียนชื่อคนที่เราเอาสินค้าไปส่งให้เอาที่จำได้ค่ะคนที่เราเอาสินค้าไปให้ด้วยตัวเองลองเขียนว่าตอนนี้พวกเขาเป็นยังไงบ้างดังนั้นเมื่อเราส่งสินค้าให้กับผู้บริโภคแล้ววันถัดมาให้โทรไปส่งข้อความหรือนัดเจอชวนคุยเรื่องอื่นไปแล้วถามว่าใช้แชมพูหรือ,อยังคะร้อยทั้งร้อยจะตอบว่ายังไงคะใช้หรือ,อยังไม่ใช้ ไม่ใช่ค่ะถ้าพวกเขาไม่ใช้สินค้าทุกคนต้องคิดว่าคนอื่นข้างนอกเขาคิดลบเกี่ยวกับธุรกิจเราหมดการที่จะเปลี่ยนความคิดเขาให้คิดบวกกับธุรกิจเราได้เราต้องให้เขาใช้สินค้าค่ะต่อให้คุณพูดเก่งแค่ไหนเขาก็ไม่เปลี่ยนความคิดหรอกค่ะเขาจะเปลี่ยนความคิดจากสินค้าป้าๆลุงๆที่ไม่เก่งจึงสามารถประสบความสําเร็จได้ก็เพราะอะไรคะเพราะสินค้าค่ะช่วงนี้ฉันพูดเรื่องนี้บ่อยค่ะช่วงนี้มีมุกที่ชอบพูดเล่นกันใช่ไหมคะว่าจบจบแบบนู่นแบบนี้จบจบ พูดจนติดปากกันใช่ไหมคะเวลาทำงานก็จะทำแบบนั้นเหมือนกันรีบทำจบจบไปเอาเฮโมหิมไปให้จบเอาสกินแคร์ไปให้เซตเดียวจบมีกำไรเกิดขึ้นไหมคะเอาไปส่งให้โดยไม่ติดตามผลก็ไม่เกิดกำไรคะ่ะจะเอาสินค้าอะไรไปต้องดูว่าเขาเป็นคนยังไงดูแลพิจารณาให้ดีเพราะว่าสิบคนนี้ถ้าได้ใช้สินค้า เขาจะพูดเปลี่ยนไปเลยละคะ่ะโอเคเลยเนอะใช้ดีเลยไม่คิดว่าจะมีสินค้าแบบนี้ถ้าเขาตอบแบบนี้เราจะทำยังไงกับเขาคะรับการแนะนำจากเขาคะ่ะให้เขาแนะนำคนการแนะนำถ้าทั้งสิบคนแนะนำคนให้เราจะได้กี่คนคะกี่คนคะนี่ก็คือการเอาสินค้าไปแนะนำแล้วไปเจอคนที่เขาแนะนำมาเรื่อยๆอันนี้ คืองานของเราค่ะสิบคนนี้ไม่ได้ทำให้เราสำเร็จหรอกนะแต่เป็นคนที่ได้รับการแนะนำต่อไปเรื่อยๆจนสามารถเจอกับคนเก่งได้ค่ะแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนเก่งก็ตามดังนั้นเราจึงต้องดูแลและบริการหลังการขายสิบคนนี้อย่างดีแล้วได้การแนะนำจากสิบคนนี้ได้เรื่อยๆเป็นทอดๆถ้าเราเอาสินค้าไปให้เขาครั้งหนึ่งแล้วไม่ดูแลต่อ รู้ไหมมีคนหาสินค้าเราใช้เยอะแยะค่ะพอเขาไปเห็นป้ายอะโทมีเขาไปซื้อเจอนักธุรกิจที่นั่นพูดจนสมัครสมาชิกได้แล้ววันหนึ่งมาเจอกันที่งานสัมนาก็เกิดเรื่องอีกว่าฉันเป็นคนแนะนำสินค้าให้ทำไมไปสมัครกับทีมนั้นเธอพลาดแล้วไปอยู่ทีมนะัททำไมมาทีมฉันสิเกิดปัญหาระหว่างสายงานโดนร้องเรียนไปอีกปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะอะไรคะเพราะไม่ดูแลลูกค้า ไม่จำเป็นต้องเยอะค่ะดูแลแค่สิบคนแต่ดูแลให้ดีถ้าเขาไม่ชอบสินค้าถามเขาว่าเพราะอะไรการหาลูกค้าไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราเสมอไปค่ะไม่จำเป็นต้องมีเยอะเลยค่ะฉันเริ่มด้วยลูกค้าแค่สี่คนหนึ่งคนเสียแล้วฉันมีแค่สามคนเท่านั้นไม่ใช่เล่นๆนะคะมีสมาชิกมากกว่าเก้าแสนคนค่ะลิสต์รายชื่อค่ะเวลาลิสต์รายชื่อ เปิดมือถือมาเราจะหาผู้บริโภคหรือหานักธุรกิจคะอย่า yeah, แม้แต่พูดคำว่านักธุรกิจคะ่ะเรารู้ข้อดีกันเองอยู่แล้วแต่คนข้างนอกเขาไม่ได้คิดแบบเราแค่พูดว่านักธุรกิจก็หนีแล้วแต่ถ้าเราพูดถึงสินค้าเขาสนใจกันคะ่ะยังไงเวลาไปเจอคนในสิบคนยี่สิบคนนี้คนกินเฮโมฮิมคนใช้สกินแคร์หรือแชมพูคนกินสารายใครที่น่าจะใช้สินค้าเรา ให้ลิสต์ลงไปเลยถ้าจะมาลิสต์นักธุรกิจไม่มีเอกค่ะเขียนไม่ได้ดังนั้นให้สร้างผู้บริโภคไว้สินค้าดีที่สุดราคาถูกที่สุดทุกคนที่เจอเราจะพูดเรื่องอะไรคะสินค้าค่ะพูดเรื่องสินค้าลูกเดียวถ้าเขาไม่พอใจเปลี่ยนสินค้าคืนเงินให้เขาเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นให้ทุกคนเอาพลังของสินค้าของเรามาทำธุรกิจไม่ใช่ทำธุรกิจจากความสามารถของทุกคนค่ะ เคล็ดลับสู่ความสำเร็จข้อที่สองบริการหลังการขายให้ดีอย่างสม่ำเสมออาโทมี่ไม่มีค่าสมัครค่าแรกเข้าดังนั้นไม่ว่าใครก็สามารถเริ่มธุรกิจได้ง่ายๆแต่ว่าพอไม่ต้องใช้เงินทุนไม่บังคับเวลาทำงานและไม่กำหนดว่าแต่ละเดือนจะต้องขายได้เท่าไหร่จึงเป็นข้อเสียทำให้ขี้เกียจกันได้ค่ะ จนทำให้หลายๆคนล้มเลิกไปเยอะเลยแล่ะค่ะนี่จะเป็นทิปสำหรับคนที่รู้สึกขี้เกียจและไม่มีแรงทำงานค่ะอโทมี่มีค่าสมัครค่าแรกเข้าไหมคะไม่มีค่ะเวลาเราตั้งเป้าหมายเราต้องตั้งยังไงคะต้องใช้ใจเหมือนนักโทษประหารค่ะฉันจะต้องหา PV ได้วันละหนึ่งแสน PV ตั้งเป้าหมายด้วยความคิดที่ว่าถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับบ้านฉันห้าหมื่น PV ฉันขอแค่หนึ่งหมื่น PV กันแดดหนึ่งหลอดให้ตั้งเป้าหมายตามความสามารถของตัวเองนะคะเดือนหน้าไม่ว่าจะยังไงจะเอาคนมาเข้างานสักเซสให้ได้หนึ่งคนถ้าเราบอกคนเดียวขยันขยอเขาเขาไม่มาหรอกจะให้มาหนึ่งคนต้องพูดไว้สักห้าคนคะ่ะหนึ่งในนั้นจะมาคะ่ะเดือนหน้าฉันจะชวนมาสองคนดังนั้นต้องไปพูดไว้สักสิบคนจะได้สองคนมางานคะ่ะอย่าพูดแค่คนเดียว เวลาชวนไปงานสัมมนามีงานบันจันกับวันศุกร์สะดวกวันไหนถามเข้าไปเขาก็จะเลือกหนึ่งในสองวันนั้นแต่ถ้าเขาบอกว่าต้องไปวันจันทร์วันจันทร์ถ้าเขาไม่ว่างวันจันทร์เขาจะไปยังไงล่ะคะเวลาให้ข้อเสนอเขาต้องบอกกี่วันคะสองวันคะ่ะถ้าเดือนไหนจะชวนคนไปสัมมนาสองคนทั้งเดือนเราต้องโฟกัสบอกส,สิบคนให้มาแล้วสองในสิบคนนั้นจะมาคะ่ะฉะนั้นเป้าหมายเราต้องตั้งอย่างไงคะ ตั้งด้วยความคิดแบบนักโทษประหารเพราะว่าเราจะต้องทำงานนี้เพื่อครอบครัวที่เรารักค่ะถ้าเราไม่ใช้ใจแบบนี้ทำงานไม่ใช่ว่ากลับบ้านไปนอนชิลดูทีวีแล้วก็จบค่ะแล้วพอผ่านไปหนึ่งปีสองปีก็บอกว่าอะตอมี่ทำแล้วไม่ได้เงินทำไมไม่ได้เงินคะคนที่ทำแล้วได้เงินมีเยอะแยะมากมายทุกคนตั้งใจทำมากแค่ไหนค่าคอมมันก็จะได้มากเท่านั้นค่ะ ค่าคอมคือค่าอะไรคะค่าอดทนค่ะต้องอดทนเจอกับคนหลายแบบแบบนั้นแบบนี้จะทำยังไงให้เจอคนหลายแบบต้องไปเจอใครเยอะๆต้องไปเจอคนค่ะแต่ส่วนใหญ่กลัวที่จะเจอผู้คนอย่าเอาใจหรือความคิดของคุณไปพูดกับเขาเอาสินค้าไปคุยกับเขาค่ะสินค้าค่ะสินค้าจะทำงานของมันเองค่ะเพราะแบบนี้ป้าที่ม่เก่งอะไรจึงประสบความสาเร็จได้วิธีทั้งหมดนี้ทานานเท่าไหร่คะแค่สามเดือนค่ะ ใครคิดว่ายากไม่น่าจะทำได้ยกมือขึ้นค่ะด้วยวิธีนี้ทำไปสามเดือนก็น่าจะเห็นผลค่ะแล้วให้ลองทำไปอีกสามเดือนค่ะเคล็ดลับสู่ความสำเร็จข้อที่สตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในบรรดาคนมากมายคนที่พบกับอัตอมีนั้นคือคนที่โชคดีค่ะขอแค่คุณมีความเชื่อและความแน่วแน่ ที่จะหาเงินได้เดือนละหนึ่งล้านห้าแสนบาทและลงมือทําไม่ว่าใครก็สามารถประสบความสาเร็จได้ค่ะศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้ก็คือตัวเราเองค่ะทุกคนที่ดูเคล็ดลับสู่ความสาเร็จในวันนี้ขอให้ทุกคนเอาชนะตัวเองให้ได้และประสบความสาเร็จกันนะคะ